สวัสดีครับผมศักดิ์พีนะครับ Little Farm วันนี้เราอยู่ที่บริษัท CP ตะวันแดงนะครับฟาร์มเมลอนปลอดสารพิษนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านสจ.กวีเจ้าของCP ตะวันแดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมที่นี่นะครับมาดูเมลอนนะครับวันนี้ผสมเกสรวันแรกนะครับวันนี้ท่านสจ.ก็ผสมเองผสมเกสรด้วยมือเองนะครับลงมือเองครับวันนี้แล้วต้นสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับที่นี่ปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับไม่ใช้เคมีเลยนะครับท่านสจ.เน้นตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผสมเกสรทำมาแล้วครับวันนี้นี่ผสมแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เมื่อเช้านี้ครับต้นสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับดอกใหญ่เลยครับวันนี้ทำง่ายครับวันนี้เน้นเลยครับวันนี้เราบอกน้องๆทีมงานว่าทำกันได้ดีดูแลกันได้ดีนะครับเน้นคุณภาพนะครับของเรานี่ไม่มีพวกฮอร์โมนไม่มีอะไรมาช่วยครับใช้มือนี่แหละครับ10นิ้ว ทำกันด้วยความรู้ความสามารถที่ได้เทรนกันมาที่ได้พูดคุยตกลงกันมาก็ใช้ได้ครับวันนี้รู้สึกว่าดอกตัวเมียนี่ก็ทุกแถวนะครับวันนี้นะสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะผสมเกสรเลยนะฮะตัวผู้ก็เต็มที่นะครับครับรอบนี้สวยสมบูรณ์มากนะครับรอบนี้เนี่ยข้ามาดูครับข้ามาดูครับก็เลือกต้นที่มีความพร้อมที่สุดนะเนี่ยก้านแขนงใหญ่มากนะครับแล้วดอกตัวเมียก็ใหญ่ครับดอกตัวผู้ก็สวยมากครับที่นี่ครับ 2-3 วันก็เห็นผลแล้วครับแดดดีๆอย่างนี้ต้องรีบผสมเกสรเช้าๆนะครับฝากบอกพวกด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะพันยอดไม่ค่อยทันด้วยมันโตไวมากใช่ไหมครับวันละคืบกว่าวันละคืบกว่าอันนี้พันกันไม่ทันแล้วครับสูงมากแล้วตอนนี้สูงมากแล้วนะครับก็ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าโอเคครับเพราะว่าอากาศอะไรดีมากแสงแดดนะฮะต้นของเราไม่มีเสียแม้แต่ต้นเดียวรับการดูแลนะครับพอตกช่วงเย็นๆนี่ตามตารางของเราก็มีราดคนนะครับดูแลเรื่องพวกควบคุมเรื่องเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับใช้ไอ้ไตรโคเดอร์มานะครับแล้วก็มีฉีดนะฮะตอนตกเย็นๆตกค่ำครับนะครับครับนี่ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกต้นไม่เสียหายเลยใช่ไหมครับครับครับไม่มีเสียหายอะไรครับครับยังอยู่ครบสมบูรณ์สมบูรณ์ของใบครับนะครับใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็ที่นี่ชีวพันธุ์ทั้งหมดนะครับทั้งโรคทั้งแมลงบิวเรียเมทาไลเซียมพ่นนะครับกำจัดครับผมครับปลอดสารพิษจริงๆเร็วมากฮะนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวตกช่วงบ่ายๆฮะเย็นๆเราก็มาพันยอดกันนะเด็ดหนวดพันยอดก็น่าจะสมบูรณ์แบบวันนี้รอพรุ่งนี้กันอีกแล้วครับพรุ่งนี้ก็เตรียมทีมงานไว้ผสมเกสรน่าจะพรุ่งนี้ต้องลุยกันเต็มที่มากกว่าเดิมเลยครับผมว่าเพราะว่านี่ดูฮะแขนงขึ้นมาอีกข้อหนึ่งแล้วครับเตรียมรอพรุ่งนี้ครับนะแต่ดอกสมบูรณ์แบบมากเลยครับวันนี้เนี่ยสาธิตด้วยโอ้โหเลยครับสวยงามให้น้ำให้ปุ๋ยได้ครับดีมากครับปุ๋ยดีมากได้ตามแผนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ตอนสงกรานต์แล้วได้ผลผลิตแน่นอนครับสงกรานต์ครับใบแบบนี้เนี่ยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์แบบครับทั้ง2สายพันธุ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นกรีเน็ตนะฮะครับครับนี่เป็นกรีเน็ตพร้อมแล้วตอนนี้เริ่มแล้วก็ดูเป็นที่น่าพอใจนะครับพอใจมากครับรอบนี้ดีนะครับแสงดีนะครับแสงดีครับก็ใครอยู่แถวกระเปียดบ้านซ่องนะครับนะครับผลผลิตแบบปลอดสารพิษเตรียมตัวได้เลยครับที่นี่นะครับสบายใจได้ครับเพราะเราไม่มีเคมีครับ GAP นี่การันตีได้ครับไม่ได้ง่ายๆนะครับ ที่นี่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐาน GAP ปลอดสารพิษนะครับครับผมครับเข้ามาในโรงเรือนแล้วก็ภูมิใจครับหายเหนื่อยนะครับครับผมก็เชิญนะมีเวลาก็มานั่งคุยกันใครสนใจยังไงครับนะครับได้นะครับโอเควันนี้ผมมาที่นี่ก็ดีใจมากเลยครับมันสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคไม่มีแมลงรบกวนนะครับแล้วก็ดูแลกันอย่าง
อย่างดีนะครับโดยใช้ชีวพันธุ์ทั้งหมดไม่ใช้เคมีฮอร์โมนอะไรเลยนะครับครับทำได้นะครับมีหลายท่านบอกว่าพืชตระกูลแตงเนี่ยทำยากต้องพ่นยาอะไรเยอะแต่เนี่ยนะฮะไม่มีเลยครับท่านสจ.ยืนยันได้ครับครับแน่นอนครับผมอยู่ตรงนี้นี่ครอบครัวอยู่ตรงนี้แล้วดูแลกันนะครับใกล้ชิดเพราะนั้นถ้าเรามาใช้เคมีใช้อะไรเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดแล้วก็เราไม่มีมาตรการการใช้สิ่งเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งอาการที่เราได้ GAP มาเนี่ยมันต้องการันตีถึงเรื่องของความปลอดสารพิษนะครับชีวิตของลูกผมของครอบครัวผมอยู่ที่นี่นี่เราต้องดูแลนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เราตระหนักมากที่สุดนะครับก็เป็นอีกฟาร์มนึงนะครับที่ปลูกแบบปลอดสารพิษแล้วก็ได้เมลอนที่มีคุณภาพนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านนะครับวันนี้เอาตัวอย่างที่ดีนะครับในการดูแลเมลอนที่ได้มาตรฐาน GAP มาให้ดูกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านสจ.นะครับที่อุตส่าห์ให้ครับเข้ามาดูก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ